ครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจตลอดกว่าครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับนานาชาติรางวัล Silver Dolphin ในงาน The Cairns Corporate Media and TV Awards ประเภทสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการศึกษาเมื่อปี2013และอีกรางวัลจากสถาบันเดียวกันบนมาตรฐานที่สูงขึ้นในปี2016กับรางวัล Golden Dolphin สาขาเดียวกันรางวัล Annual Telly Awards ครั้งที่35จากสหรัฐอเมริกาสาขาสื่อคุณภาพด้านศาสนารวมทั้งรางวัลจากสถาบันชั้นนำภายในประเทศได้แก่รางวัลโทรทัศน์ทองคำรางวัลนาตราชและรางวัลช่อสะอาดสู่ปรากฏการณ์แห่งศรัทธาและเรื่องราวของความรักตลอดการเดินทางครั้งใหม่ที่น่าติดตามในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี6วันแรกของบทเรียนในสัปดาห์รักโลกที่พระอาจารย์จะช่วยขยายขอบเขตความรักให้กว้างใหญ่ไพศาลยิ่งขึ้นเกินกว่าการรักตนเองรักคนรอบตัวไปสู่การรักสรรพสิ่งในโลกที่เราอาศัยอยู่อันที่จริงแล้วก่อนเข้าสู่สัปดาห์แห่งการรักโลกนี้สามเณรมีโอกาสได้มอบความรักและรู้จักดูแลใส่ใจเพื่อนใหม่อย่างเจ้านกฮูกพอโตที่พลัดหลงจากครอบครัวมาที่วัดเขาวงแห่งนี้ช่วงบ่ายแก่ๆก่อนกิจกรรมที่เข้มข้นในยามค่ำวันนี้พระอาจารย์สุภัสให้สามเณรได้ปลดปล่อยจินตนาการผ่านภาพวาดตามโจทย์บ้านใหม่ของพ่อโตที่พุทธบุตรจะได้ถ่ายทอดความปรารถนาดีสู่เพื่อนตาโตตัวนี้สามเณรหลายรูปได้วาดอนาคตให้กับพ่อโตไปไกลเกินกว่าที่อยู่อาศัยแต่คือคุณภาพชีวิตหลังจากการดูแลอนุบาลจบลงด้วยผมอยากให้พ่อโตสุขภาพแข็งแรงครับก็คือเขาไปแล้วก็คือให้เขานั้นใช่แข็งแรงแข็งแรงอาหารกินเองได้ใช่เลี้ยงตัวเองได้สามเณรสันดูจะมีจินตนาการล้ำไกลไปกว่าเพื่อนรูปอื่นๆพอโต้อนาคตของพอโต้จะเป็นตำรวจทำไมครับทำไมเป็นตำรวจครับเป็นยังไงครับเพราะว่าพอโต้เขาเท่ดีดูเท่ดีพอปล่อยไปแล้วเขาจะไปอยู่ยังไงครับจะไปปกป้องดูแลจะไปปกป้องครอบครัวไปหาครอบครัวแล้วก็ปกป้องครอบครัวของเขาใช่อ๋อนี่คือความคิดของสามเณรซันซันนะครับให้พอโต้เป็นตำรวจที่ดีการต่อยอดความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขและมีชีวิตที่ดี
อาจเป็นกุศโลบายผ่านกิจกรรมเล็กๆระหว่างวันจากพระอาจารย์ที่จะค่อยๆเติมเต็มให้สามเณรมีหลักธรรมของความเมตตาอันเป็นธรรมข้อแรกของพรหมวิหาร4นั่นเองช่วงเวลาสั้นๆก่อนการทำวัดเย็นวานนี้พระอาจารย์เชิดศักดิ์ได้กรุณาแนะแนวทางการปรับปรุงตนเองให้กับสามเณรวินวินเพื่อพัฒนาตนเป็นศาสนทายาทที่ดีพร้อมยิ่งขึ้นไปถึงเราจะรู้เราก็สะกิดบอกเพื่อนให้โอกาสเพื่อนเฮ้ยลองตอบสิเนี่ยผมรู้แต่บอกเพื่อนให้เพื่อนตอบอย่างนี้เป็นต้นเราช่วยเพื่อนไงถ้าจะเป็นเขาว่าตอนนั้น2ทีมของพี่ครูดำอ่ะ2ทีมเขายังแบบตอบไม่ได้เลยวินก็ต้องตอบวินวินก็ให้คนอื่นตอบคือคนอื่นเนี่ยเช่นให้ตัวแทนไปนี่ตอบแบบนี้เต้ลองตอบแบบนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับคือให้โอกาสเพื่อนถ้าเราตอบคนเดียวแล้วก็ได้คนเดียวเราไม่ได้ช่วยเพื่อนใช่ไหมทีมมันจะไปไม่ได้พายก็ต้องพายด้วยกัน12คือ12ก็คือทั้งหมดฉะนั้นให้โอกาสเพื่อนกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะเกมหรือบิณฑบาตสวดมนต์อะไรเงี้ยยกเว้นแต่พระอาจารย์จะเจาะจงมาที่ให้โอกาสวินวินรูปเดียวอันนี้ทำได้ใช่ไหมครับทำได้ใช่ไหมแต่ว่าเวลากิจกรรมรวมๆนี่วินวินให้โอกาสเพื่อนรอยต่อช่วงเวลาเปลี่ยนสีของฟ้ายามสนธยาคือช่วงเวลาของพุทธกิจประจำวันที่สามเณรทำสม่ำเสมอคือการทำวัดเย็นที่นับวันจะเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยลดภาระการกำชับตักเตือนของพระอาจารย์ไปได้มากและแม้ณลานโพคู่นี้จะเป็นสถานที่กลางแจ้งทำให้มีแมลงมารบกวนบ้างในระหว่างการปฏิบัติสมาธิแต่สามเณรก็ต่างเดินจงกรมจนครบเวลาที่พระอาจารย์กำหนดไว้ที่เท้าขวายกหนอเหยียบหนอไม่มีเสียงนะเดินไปที่อาสนะตนเองเดินให้นิ่มที่สุดนะใครเดินได้เท่าสามเณรแบงค์หนึ่งจะดีมากเลยมงยามของกิจกรรมเพลินธรรมนำปัญญาได้มาถึงค่ำคืนที่ผ่านมานี้สามเณรได้เพลินทางธรรมผ่านศิลปะการวาดทรายจากโยมครูก้องเกียรติอีกครั้งเป็นค่ำคืนที่2โดยคืนนี้โยมครูเล่าผ่านผืนทรายในเรื่องพยัคฆชาดกเรื่องราวของรุกเทวดาที่ไล่สัตว์ดุร้ายอย่างเสือและสิงโตออกไปจากป่าเพราะสัตว์ทั้งสองกินและทิ้งซากสัตว์เน่าเปื่อยไว้จนเหม็นไปทั่วแต่แล้วการไล่สัตว์ทั้งสองนั้นกลับทำให้เกิดโศกนาฏกรรมในที่สุดเพราะชาวบ้านต่างไม่เกรงกลัวว่าจะมีสัตว์ดุร้ายในป่าอีกต่อไปจึงเข้ามาบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนหมดสิ้นมหรสพคลอเสียงธรรมะคีตาสะกดให้สามเณรหลายรูปติดตามเรื่องราวอย่างสนใจเพื่อคลี่คลายเรื่องราวที่ตนได้ชมในช่วงท้ายเห็นว่าไม่ดีมีโทษภัยต้องหาทางทำใหม่ทำให้ดีสรุปเป็นทำก่อนเลยโอ้เก่งมากเก่งมากครับเพราะเขาอาจจะเห็นแก่ตัวเกินไปหน่อยนึงนะคะเทวดาเห็นแก่ตัวตรงที่ว่ามันกินเนื้อแล้วมันเหม็นแต่ไม่เห็นแก่ส่วนรวมที่มีจะได้เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ต้นอื่นโอ้เก่งมากครับมากบ้างน้อยบ้างเราสามเณรต่างได้ข้อคิดสอนใจจากนิทานชาดกในค่ำคืนวันนี้หลังจากได้รับฟังข้อสรุปจากนิทานของโยมครูก้องเกียรติมันมองได้หลายแง่มุมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ต้องการจะบอกว่าทุกอย่างมันพึ่งพากันอย่างเช่นเสือทำไมเราต้องมีเสือเพราะว่าเอาไว้เพื่อให้คนไม่มาตัดใช่ไหมครับแล้วต้นไม้ก็จะมีพืชพันธุ์เยอะแยะให้พวกสัตว์ได้กินเพราะสัตว์ได้กินมนุษย์ก็จะได้มีอาหารด้วยมียารักษาโรคมีบ้านมีหลายๆอย่างนี่คือข้อดีของการพึ่งพากัน
เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาธรรมชาติโลกของเราไว้ให้อยู่ด้วยกันนานๆเราจะได้ใช้ประโยชน์จากโลกนี้นานๆครับเทคนิคของการวาดทรายก็คือทรายนี่มันดีตรงที่เราสามารถที่วาดและลบได้ครับแล้วเราก็สามารถที่จะเล่าเรื่องได้พอเราสามารถที่จะควบคุมทรายได้เราก็เล่าเรื่องได้ประกอบกับเพลงแล้วก็ส่งมันออกจากหัวใจเราแล้วผ่านทางเม็ดทรายออกไปครับมันก็จะเล่าเรื่องเราอยากเล่าเรื่องที่ซับซ้อนอย่างเรื่องชาดกนี่ที่จริงถ้าเล่าด้วยคำพูดก็ยังต้องใช้เวลาเลยครับแต่นี่เราใช้ภาษาของภาพครับโอ้วาดทรายกับเด็กนี่เป็นพัฒนาได้เยอะครับ 1. ฟังเสียงดนตรี 2. เรื่องของจินตนาการครับการควบคุมไม่ได้แปรเปลี่ยนเหมือนกับหลักของธรรมะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้อมเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับเวลาแห่งการสะท้อนความคิดเปิดจิตใจในช่วงกระจกส่องธรรมพระอาจารย์ซับชูได้เปิดภาพและคลิปวิดีโอของเพื่อนร่วมโลกผู้ยากไร้ให้เหล่าพุทธบุตรได้ตระหนักถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่และมีความเกื้อกรุณต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อดูจบพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้เหล่าสามเณรแสดงความคิดและความรู้สึกของตนลุกครับเราควรมีน้ำใจครับเราควรให้แฟนนั่งให้ดีครับเราควรให้ข้าวคนที่ไม่มีข้าวกินครับถ้าเราอยากแบ่งปันเราต้องแบ่งปันออกจากใจครับเพราะความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของสามเณรโอ๊กพระอาจารย์ได้กรุณาให้กลับไปอยู่กุฏิเดิมได้ตามที่ปรารถนาโอ๊กกลับกุฏิเดิมได้กลับไหมครับกลับที่กุฏิลูกนะก็บอกพระอาจารย์ท่านด้วยนะครับส่วนสามเณรซันผู้ที่มีสติและสมาธิมากขึ้นรู้จักดูแลอารมณ์ตนเองดีขึ้นทำให้ได้รับธงองค์ความรู้ผืนแรกในสัปดาห์ที่3ผืนนี้ไปครองช่วงสอบอารมณ์ในค่ำคืนนี้พระอาจารย์ได้สนทนาธรรมกับสามเณรเปรมและไต่ถามสารทุกข์สุขดิบระหว่างอยู่ในเพศบรรพชิตบวชมาจนถึงวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกว่ามาที่นี่มีอะไรทำมากกว่าอยู่บ้านดูโทรทัศน์อะไรครับอะไรคือความต่างระหว่างที่นี่กับที่บ้านที่นี่ก็จะได้สวดมนต์ทำประเช้าทำวัดเย็นแล้วก็มีกิจกรรมมากกว่าครับมาถึงวันนี้รู้สึกว่าเวลามันเร็วไหมก็เร็วนะคะเร็วอยู่เนาะเร็วกว่าอยู่ที่บ้านค่ะเร็วอยู่ที่บ้านที่นี่แป๊บๆก็ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเลยก็นอนง่ายมากเลยครับเพราะกิจกรรมนี่มันเร็วมากแต่มันนานครับแต่ว่ามันรู้สึกเร็วครับเพราะเป็นหนึ่งในสามเณรที่มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทำให้บทสนทนาในวันนี้เป็นไปอย่างลุ่มลึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับจิตใจเห็นเรามีให้ประคองสติยกมือสร้างจังหวะบ้างนั่งสมาธิบ้างได้ทำแล้วรู้สึกยังไงลูกทำแล้วก็รู้สึกได้ผ่อนคลายอารมณ์ตัวเองอยากจะได้อะไรในเวลาที่เหลือจากที่นี่อยากจะได้บุญแล้วก็ได้ความมีสติครับจะได้กลับบ้านแล้วก็พัฒนาตัวเองครับไปพัฒนาตัวเองจำเป็นไหมสติจำเป็นครับมีสติก็ทำทุกอย่างได้ค่ะการศึกษาพระพุทธศาสนาในเยาวชนที่อายุน้อยๆเหล่านี้มิได้เป็นเพียงการศึกษาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่เท่านั้นหากเป็นการเรียนรู้อย่างเท่าทันในความคิดและการกระทำที่เป็นปัจจุบันขณะของแต่ละบุคคลเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีเครื่องมือในการแก้ปัญหาตนเองและสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสมและดีงามยามพระอาทิตย์ทอแสงเมื่อรุ่งทิวาเป็นโมงยามเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ในวันที่2ของสัปดาห์รักโลกตลอดครึ่งเดือนที่ผ่านมาสามเณรได้มีโอกาสใช้ชีวิตและเรียนรู้ท่ามกลางขุนเขาแม่ไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งพิงพักของสรรพชีวิตนานาพันธุ์
ราวกับเป็นห้องเรียนธรรมชาติอย่างดีสำหรับบทเรียนที่พุทธบุตรจะได้เรียนรู้รักในธรรมชาติมากยิ่งขึ้นสายลมอ่อนและแสงแดดอุ่นยามเช้าช่วยปลุกให้เหล่ามุนีน้อยได้ตื่นรู้ด้วยการเจริญสติณลานเสนาสนะการฝึกตนในวันนี้แตกต่างไปจากทุกวันเพราะพระอาจารย์ได้เน้นหนักให้สามเณรฝึกปฏิบัติกรรมฐานด้วยการเดินจงกรมอันเป็นหนึ่งในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานให้ผู้ทรงศีลรุ่นเยาว์ได้รู้จักควบคุมกายใจให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะในช่วงเริ่มต้นพระอาจารย์แนะนำให้สามเณรเดินตามความรู้สึกและสำรวมกิริยาเพื่อสลัดความง่วงเหงาหาวนอนออกจากตนไม่นานนักสามเณรหลายรูปก็เริ่มไม่สามารถประคองสมาธิได้ทำสติร่วงหล่นระหว่างย่างก้าวที่เดินทำให้พระอาจารย์เอ่ยตักเตือนเป็นระยะสามเณรโอ๊กไม่ต้องมองที่อื่นนะลูกจำความรู้สึกเราในขณะเดียวกันพุทธบุตรอีกหลายรูปได้ใช้ห้วงเวลาดังกล่าวในการพิจารณาตนและพิจารณาธรรมชาติที่แวดล้อมอีกด้วยการรับบิณฑบาตณทุ่งทานตะวันส่องธรรมในวันนี้โยมผู้ศรัทธามารอคอยให้กำลังใจเหล่าผู้ทรงศีลรุ่นเยาว์ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่างพร้อมเพรียงในการร่วมสืบทอดพุทธประเพณีที่ดีงามนี้ยินดีแล้วก็ประทับใจนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการที่ช่วยส่งเสริมของพระพุทธศาสนาพัฒนาการที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะตัวสามเณรอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่ดูอยู่รายการเนี่ยก็สามารถปรับในเรื่องของสิ่งที่เรียนรู้จากห้องเรียนจากทางสามเณรเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะมีความตั้งใจในการที่จะร่วมสนับสนุนโครงการแล้วก็กิจกรรมดีๆอย่างโครงการของสามเณรปลูกปัญญาธรรมก็เห็นสามเณรทั้ง12รูปเนี่ยท่านก็มีพัฒนาการที่ดูเรียนรู้ในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่พระอาจารย์แต่ละรูปแต่ละท่านนะคะได้นำชี้ทางในแง่ของคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาก็ได้สืบทอดตามคำสั่งสอนขององค์พระพุทธเจ้าด้วยก็รู้สึกว่าเห็นแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ตื้นตันแล้วก็รู้อนุโมทนาบุญกับท่านด้วยค่ะแม้อากาศจะเริ่มร้อนขึ้นแต่สามเณรก็ยังมีใจยึดมั่นตั้งใจรับบิณฑบาตจากสาธุชนที่มารอคอยในวันนี้สามเณรที่มีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสามเณรทุกรูปนะคะประกอบกับพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชานะคะก็อยากจะฝากให้ประชาชนนะคะที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้หรือได้ชมมาร่วมกันทำบุญที่วัดถ้ำเขาวงแล้วก็ขอให้โครงการนี้นะคะก็ประสบผลสำเร็จสำหรับโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่มีคุณค่ามากๆที่ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนก็รู้สึกประทับใจกับน้องๆที่น้องสามเณรที่ให้ความร่วมมือกับพระอาจารย์แล้วก็มีความอดทนนะครับในการเรียนรู้ต่างๆซึ่งคิดว่าน้องๆสามเณรเองก็ต้องคงต้องปรับตัวเยอะมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะต้องอยู่ในถือศีล10หรือว่าไม่ได้ทานฉันอาหารเย็นอะไรเนี่ยนะครับช่วงเวลาภัตตาหารเช้านี้สามเณรวินได้เป็นผู้นำสวดและเล่านิทานธรรมสอนใจที่แฝงคติธรรมเรื่องการให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัว
เรื่องราวธรรมชาดกของปู่ที่ชาวนาช่วยชีวิตไว้และตอบแทนคุณของชาวนาด้วยการช่วยชีวิตชาวนาให้พ้นจากการทำร้ายของงูเห่าและอีกาแม่อีกากำลังตั้งครรภ์อยู่แม่อีกาก็บอกว่าอยากกินลูกตาของชาวนามันมีงูเห่าตัวหนึ่งที่อยู่ใต้ต้นโพแม่อีกาก็เลยนึกแผนได้ว่าจะให้พ่ออีกาไปเป็นเพื่อนของงูครับแล้วก็จะได้เอางูเนี่ยไปฉกชาวนาแล้วก็อีกาก็จะไปจิกตามาให้แล้วพ่ออีกาก็ไปบอกกับงูว่านี่เจ้างูช่วยไปกัดพ่อเจ้าชาวนาให้หน่อยเจ้างูก็โหนกิ่งไม้ฉกเข้าไปที่แขนของชาวนาเจ้าปูก็มาหนีบคองูนี่เจ้างูต้องถอนพิษให้ชาวนาของเราเท่านั้นเจ้าถึงจะรอดพอดูดพิษได้เสร็จเจ้าปูคิดในใจว่าเราไม่ควรปล่อยให้สัตว์ไม่ดีตัวนี้อยู่รอดไม่ได้ก็เลยหนีบคอทั้งพ่ออีกาและงูแล้วก็ชาวนากับปูก็จะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าอะไรเราควรไม่คิดชั่วต่อคนอื่นไม่คิดร้ายต่อคนอื่นอ้าวโมทนาสาธุนอกจากนิทานจากสามเณรวินแล้วพระอาจารย์ซับชูยังได้เล่านิทานอีกเรื่องที่มีข้อคิดคล้ายกันให้บรรดาสามเณรได้ฟังด้วยเหลืออยู่อย่างหนึ่งคือปูแล้วคราวนี้นะปูก็เลยตั้งใจเองงั้นมีข้อแม้นะถ้าจะพาเราบินไปจริงๆขอให้เราใช้ก้ามเราเนี่ยเนี่ยใช้ก้ามเราเนี่ยหนีบตรงไหนท่านไว้หนีบคอไว้หน่อยครั้งนึงอ้าวโอเคโอเคตกลงตกลงบินผ่านสระน้ำเอ้าท่านนกกระย่างนี่สระน้ำจอดจอดจอดไม่หยุดเลยเขาเนี่ยนะบินไปต่อบินผ่านสระน้ำไปไหนว่าจะพาเรามาสระน้ำไงนกกระย่างก็เลยเป็นไงครับหัวเราะขึ้นมาค้ำเลยอ่ะเออฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าปูเอ๋ยใครจะไปใจบุญใจดีกับพวกเจ้าขนาดนั้นท่านก็รู้อยู่ว่าพวกเจ้าคืออาหารของเราปูก็เลยเห็นว่าอยู่ข้างล่างเป็นสระน้ำแล้วปูก็เลยตัดสินใจขั้นเด็ดขาดหนีบแรงๆเลยสองข้างเลยใจกล้ามสองข้างหนีบช่วยกันนกกระยางทนไม่ไหวพอยอมแล้วยอมแล้วก็เลยปล่อยปูครับปูก็เลยล่วงลงมาจุ๋มตกไปไหนๆตกลงไปในน้ำรอดปลอดภัยแล้วนกกระยางเป็นไงครับโดนหนีบคอลูกหายใจไม่ออกออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่ทันนกกระยางก็วีดตู้มลงไปนกกระยางตกไปในไหนตกลงไปในน้ำตายไม่ตายไม่รู้นะนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวแล้วเราอีกอย่างหนึ่งเราควรที่จะมีสติตั้งใจฟังแล้วก็คิดพิจารณาไตร่ตรองไม่เชื่อในทั้งหมดในสิ่งที่เราได้ฟังมานะครับช่วงสนทนาภาทีวันนี้เหล่าสามเณรกำลังตื่นเต้นกับการจะได้ไปทัศนศึกษาในช่วงบ่ายที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พระอาจารย์ซับชูจึงสอบถามเหล่าพุทธบุตรน้อยว่ารู้จักเขื่อนป่าสักนี้มากน้อยเพียงใดซึ่งหลากหลายคำตอบของสามเณรแสดงถึงความสนใจที่มีต่อกิจกรรมในช่วงบ่ายที่จะถึงนี้เราไปจะไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บ่ายนี้จะเจออะไรบ้างเจอเอาไม่ให้ซ้ำกันไม่ให้ซ้ำกันเจอพระราชกรณียกิจของนายหลวงครับของนายหลวงถูกใช่ไหมครับเดี๋ยวเจอผีเสื้อเจอภาพในหลวงเจอภาพในหลวงไม่ใช่เพียงความสนใจในสถานที่แต่สามเณรก็ยังได้แลกเปลี่ยนคุณประโยชน์ของเขื่อนกับพระอาจารย์และสหายธรรมอีกด้วยเขื่อนมีความสำคัญยังไงเขื่อนพอเก็บน้ำพอไม่เก็บน้ำได้ใช้ตลอดเวลาใช้ตลอดเวลาเจอน้ำท่วมถ้าไม่มีเขื่อนเก็บน้ำท่วมสร้างไฟกระแสไฟฟ้าสร้างกระแสไฟฟ้าธรรมะคือธรรมชาติการปฏิบัติธรรมก็คือการเรียนรู้ธรรมชาติไปด้วยเช่นกันดังนั้นในความเรียบง่ายของการปฏิบัติเสขิยวัตรเมื่อเช้านี้แท้จริงแล้วเป็นแก่นแท้หนึ่งของธรรมะนั่นเองการฝึกตนในวันนี้สามเณรมีธรรมชาติเป็นผู้กล่อมกล่าวจิตใจให้ผ่องแผ้วและเบิกบานเพื่อพัฒนาตนเป็นพุทธทายาทที่มีจิตสะอาดสว่างสงบและงดงาม
ธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งสวยงามและมีคุณค่าแก่สรรพสิ่งบนผืนโลกชั้นใดแก่นแท้ของพระธรรมคำสอนก็ยังความดีงามและความสงบสุขมาสู่ผู้ที่ยึดถือปฏิบัติฉันนั้นในอีกมุมหนึ่งการเรียนรู้ธรรมชาติอย่างลึกซึ้งก็ประหนึ่งเป็นการรู้จักสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวเราด้วยนั่นเองชั่วโมงเรียนธรรมนำใจในวันนี้พระอาจารย์องค์ม่อนได้กรุณาเกินนำเข้าสู่บทเรียนรักธรรมชาติเพื่อให้เหล่าสมณเณรมีสติตื่นรู้ในสิ่งที่จะเล่าเรียนในเช้าวันนี้วันนี้รักธรรมชาติมี2 อย่างสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่นี้เนี่ยเราเรียกว่าธรรมชาติภายนอกก่อนที่เราจะเรียนรู้ธรรมชาติภายนอกเนี่ยพระอาจารย์อยากบอกว่าเราต้องเรียนรู้ธรรมชาติภายในคือใจของเราอันวันนี้เนี่ยก็เลยจะสอนให้ลูกเรียนทุกรูปรักธรรมชาติด้วยการลองจัดเองเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลธรรมชาติไม่ทำลายธรรมชาติเราสมณเณรได้เรียนรู้เรื่องรักธรรมชาติผ่านการสร้างอาณาจักรเล็กๆของตนที่เรียกว่าสวนในขวดโดยมีโยมครูจิตจาก Tiny Worldมาช่วยสอนวิธีการแนะนำให้สามเณรใช้จินตนาการสร้างสรรค์โลกใบเล็กในขวดแก้วให้มีเรื่องราวเป็นของตนเองวันนี้ขวดใบนี้จะเปรียบเสมือนกับโลกของเราที่เราจะมาตกแต่งความสวยงามลงไปในโลกใบนี้นะครับอ่ะไหนใครมีโลกอยู่ในมือแล้วหยิบมาให้โยมพี่ดูหน่อยช่วงเริ่มต้นของกิจกรรมสามเณรหลายรูปดูจะตื่นเต้นกับการจะได้ทดลองจัดสวนขวดจึงรีบร้อนสนุกไปก่อนที่จะรอฟังโยมครูแต่เมื่อเห็นผลของการเผลอสติที่เกิดขึ้นแล้วจึงกลับมาตั้งใจทำตามขั้นตอนของโยมครูอีกครั้งโดยเริ่มจากการวางฐานล่างของสวนขวดเพื่อให้ต้นไม้ในขวดเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ขวดหนึ่งใบหรือว่าโลกใบนี้เราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนที่1 2 3แล้วก็4เอาง่ายๆก็คือว่าหินเนี่ยจะต้องอยู่ล่างๆสูงขึ้นมาแค่ประมาณ2เซนพอแล้วต่อไปเราจะใส่หมูหยองหรือว่ามอสแห้งลงไปแต่ว่าวิธีการใส่นะครับเอาช้อนที่เตรียมไว้ตักน้ำที่มีอยู่นะครับใส่ลงไปในถุงนี้ให้มันมีความชื้นหรือว่าเปียกเหมือนเดิมนะครับใครตอบได้ว่าขั้นตอนต่อไปต้องใส่อะไรเก่งมากอ่ะถ่านหินต้องระมัดระวังมากๆเลยถ้าหากว่ารีบเทลงไปโลกของเราจะหม่นหมองไปด้วยถ่านหินฉะนั้นต้องระมัดระวังมากๆนะครับลำดับต่อไปใครสามารถบอกโยมพี่ได้บ้างว่าใส่อะไรต่อไปเก่งมากค่อยๆใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องใส่หนามากนะครับหลังจากที่ใส่ดินเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาฟอกกี้ฉีดน้ำลงไปเพื่อให้ดินมันมีความชื้นนะครับฉีดไป20ฉีดพอ20แล้วโอเคโอเคครับฉีดไป20ครั้งนะครับไม่เป็นไรครับฉีดเพิ่มไปก็เป็น20เมื่อสามเณรตระเตรียมชั้นดินให้เหมาะกับการเติบโตของพืชในขวดแล้วก็ถึงขั้นตอนที่ทุกรูปรอคอยคือขั้นตอนการตกแต่งสวนขวดซึ่งเหล่าสามเณรต่างปลดปล่อยจินตนาการสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่เห็นไหมครับ เอาไว้ที่จุดที่เราต้องการแล้วถึงจัดมันนะครับพอได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้ววางลงไปแล้วใช้แท่งพลาสติกที่โยมพี่เตรียมให้กดลงไปนะครับนี่เราใส่คิงคองแล้วนะใส่คิงคองเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใช่ไหมครับใช่อันนั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับไม่เห็นเล
แม้สามเณรทุกรูปต่างต้องการอุปกรณ์ไปแต่งแต้มโลกจำลองของตนแต่เหล่าพุทธทายาทก็ยังมีน้ำใจแบ่งปันของตกแต่งต่างๆให้แก่เพื่อนสามเณรโดยไม่หวงไว้แต่เพียงผู้เดียวยืมหน่อยอ้าวเอ้ยเนล้มยืมหน่อยนะวินวินยืมเลยเราให้หมดเลย thank you ไอรู้สึกไอตกแต่งเสร็จแล้วหลังจัดสวนขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วโยมครูจิตได้ให้สามเณรออกมาถ่ายทอดเรื่องราวสวนขวดของตนเองซึ่งแม้จะเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันไปแต่ทุกเรื่องล้วนจบลงด้วยดีสะท้อนความคิดแง่บวกและทัศนคติที่ดีงามต่อโลกของเหล่ามุนีน้อยอันนี้เป็นฤาษีที่เดินกำลังจะไปเข้าวัดครับมาฤาษีอันนี้เป็นพระสงฆ์ที่กำลังจะเดินไปเข้าวัดครับแล้วเขาเดินผ่านเส้นทางยังไงบ้างครับเขาเดินผ่านเส้นทางที่มีหินเป็นแนวให้เดินแล้วก็ข้างๆก็จะมีเหมือนหิมะเล็กๆอะครับอ๋อแสดงว่าอากาศหนาวด้วยหนาวนิดหน่อยครับอันนี้คือพระพุทธรูปกับกวางกวางมันหนาวเพราะว่าที่อันนี้อยู่เทศกิจไหวมันหนาวมากเคม้าตกทำให้เกิดตัวอะไรจะตายแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายก็แข็งไปสัตว์ทั้งหลายก็แข็งก็ยังแข็งจะตายแล้วแต่ก็มีพระไปช่วยใช่ไหมครับพระไปช่วยทำให้มันน้ำที่นี่อุ่นขึ้นเป็นที่พระสงฆ์อะไรนี้ครับเขาเดินไปบิณฑบาตแล้วอีราฟก็ขอขนมอะไรพวกนี้กินครับเรามาปลูกต้นไม้เนี่ยขวดครับแล้วขวดนี้ก็เปรียบเสมือนโลกของเราครับมันเปรียบเสมือนโลกเทียมครับอันนี้คือจะมีเนนเดินอยู่ครับแล้วก็มองข้างๆก็จะมีพุ่มไม้กำลังเดินไปแล้วพระสองรูปนั้นก็เจอหิมะครับแล้วก็แปลกใจก็เลยเก็บหิมะกลับบ้านไปด้วยครับแต่ว่าของอันนี้ก็จะมีพวกหินเป็นแนวทางให้ด้วยครับสำคัญต่อทุกสรรพชีวิตเลยครับก็ต้องชั้นน้ำอ่ะครับต้องพึ่งพากันนะครับคือมันคล้ายๆแบบโลกเราจะมีชั้นหินชั้นอะไรขึ้นมาตามที่โลกเราเป็นนะครับผมสมมุติว่ามันเป็นป่าครับแล้วก็มีเนนอยู่คนหนึ่งทุดงมาเจอฮิปโปตอนแรกว่าจะไปอาบน้ำแต่เพียงเขาว่าเจอฮิปโปเล่นน้ำอยู่เลยสงสารฮิปโปเลยฮิปโปเล่นน้ำก่อนไปต้นไม้นะครับจะให้กำเนิดน้ำได้นะครับแล้วก็จะทำให้เรามีออกซิเจนได้นะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าการจัดสวนในขวดแก้วนะครับหรือว่าการที่เรามีโลกเล็กๆอยู่หนึ่งใบและเราสามารถตกแต่งโลกใบนั้นได้ด้วยมือของเราเองครับเปรียบเสมือนกับต้นไม้นะครับแล้วก็นำไปจัดในขวดแก้วซึ่งเป็นขวดแก้วที่เราได้มีการจัดระบบทั้งหมดนะครับให้มันเหมือนกับธรรมชาติจริงๆก็คือเหมือนกับเป็นโลกหนึ่งใบซึ่งสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้น้องๆสามเณรเนี่ยเขามีการฝึกเรื่องสมาธิของเขาเพราะว่าการจัดไม่ได้ง่ายนะครับก็คือจะต้องใช้ขั้นตอนแล้วก็เป็นการสร้างจินตนาการด้วยบางรูปก็บอกว่าเป็นป่าบางรูปก็บอกว่าเอาทรายเนี่ยโปรยให้เปรียบเสมือนกับหิมะวันนี้เป็นวันรักธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยมีโอกาสได้มาจัดโลกเล็กๆเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ฝึกให้เขาเนี่ยมีความรักเกี่ยวกับธรรมชาติครับผมก็เป็นการปลุกเขาเรียกว่าปลุกฝังตั้งแต่เด็กๆตอนแรกกลัวว่าถ้าเขาไม่ฟังเราทำไปเองเลยเนี่ยบางทีมันผิดขั้นตอนปุ๊บจะมาทำใหม่เนี่ยมันคือไม่ได้คือมันต้องทิ้งไปเลยนะครับแต่พอได้เริ่มคุยกับสามเณรแต่ละรูปเนี่ยน้องๆเขาก็เริ่มมีความสนใจมีความตั้งใจเพราะเขาก็คงจะกลัวว่าเขาก็จะทำผิดขั้นตอนและจะทำให้เขาไม่สามารถจัดออกมาเป็นขวดแก้วที่สวยงามได้ก็เลยทำให้เขาเหมือนกับว่าคอยฟังเราทีละขั้นตอนช่วงเวลาฉันเพลในวันนี้มีทั้งหน่วยงานและญาติโยมที่สนับสนุนและติดตามรายการนำพัตตาหารขนมและไอศกรีมมาถวายให้แก่สามเณรจึงเป็นมื้อฉันที่สามเณรจะรื่นรมกับอาหารจนเกิดอาการเผลอสติไปบ้างซึ่งพระอาจารย์ได้เตือนสติให้สามเณรฉันอาหารอย่างรู้คุณค่าสำรวมกิริยาแม้จะได้ฉันอาหารที่ตนชื่นชอบก็ตามช้าๆไม่ต้องรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปลูกชอบก็รู้ว่าชอบแต่อย่าไปหลงชอบมากรู้ว่าชอบแล้วก็ตั้งสติฉันแต่พอดีเป็นอาหารไปนะ
แม้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและตัวเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่เรามักจะละเลยที่จะเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งเพราะความคุ้นชินแต่การเรียนรู้ของสามเณรในวันนี้จะเป็นตัวอย่างของการพิจารณาสิ่งรอบตัวด้วยสติเพื่อค้นพบคำตอบแห่งธรรมะที่ซ่อนไว้ภายใต้ความจริงแห่งธรรมชาตินั่นเองช่วงเที่ยงวันนี้แตกต่างจากทุกวันที่ผ่านมาเพราะพระอาจารย์ได้กรุณาปลงผมให้สามเณรอีกครั้งซึ่งสามเณรบางรูปก็แสดงอาการตื่นเต้นแต่ยังคงระวังสำรวมกิริยาได้เป็นอย่างดีตามธรรมเนียมในสมัยพุทธกาลภิกษุสามเณรไม่ควรไว้ผมยาวเกิน2นิ้วจึงมีธรรมเนียมอนุญาตให้ปลงผมทุกๆ2เดือนปัจจุบันนิยมกำหนดวันปลงผมไว้2วันคือวันแรม13ค่ำหรือ14ค่ำและวันขึ้น13ค่ำหรือ14ค่ำก่อนวันธรรมสวนะหรือวันพระ1วันก่อนที่สามเณรจะได้เดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่ในช่วงบ่ายวันนี้พระอาจารย์องค์ม่อนได้กรุณาให้ความรู้เรื่องดินน้ำป่าแก่สามเณรทุกรูปนอกจากนี้ยังได้เล่าเรื่องราวพระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปรีชาสามารถในการจัดการน้ำให้สามเณรทุกรูปได้ฟังคนคนนี้สำคัญมากเพราะพระองค์เป็นผู้บริหารจัดการดูแลเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องดินให้กับประเทศไทยอ้าวสมเด็จย่าบอกว่าพระนามของในหลวงของเราเนี่ยภูมิพลมาจากคำสองคำคำแรกภูมิภาษาบาลีแปลว่าแผ่นดินภาระภาษาบาลีแปลว่ากำลังแสดงว่าพระนามของในหลวงที่เนนปูนตอบว่าภูมิพลรวมกันคือพลังของแผ่นดินหรือเป็นพลังเป็นกำลังของแผ่นดินเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เรียนรู้พอเราไปเขื่อนใช่ไหมนี่คือโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องป่าป้องกันน้ำท่วมแล้วเกี่ยวกับน้ำไว้ใช้ในการเกษตรจากนั้นพระอาจารย์ได้ให้สามเณรเรียนรู้ถึงการสร้างและอนุรักษ์ผืนป่าด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานสร้างสรรค์แต่งเติมจินตนาการกับการปั้นดินน้ำมันเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเพื่อเติมเต็มผืนป่าจำลองให้อุดมสมบูรณ์ซึ่งผู้ทรงศีลรุ่นเยาว์ต่างก็ตั้งอกตั้งใจถ่ายทอดจินตนาการของตนออกมาอย่างเต็มที่เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมในห้องเรียนแล้วก็ได้เวลาที่บรรดาสามเณรจะได้ออกไปทัศนศึกษาณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งสามเณรต่างก็ตื่นเต้นและดีใจจนเผลอลืมสำรวมกิริยาการทัศนศึกษานอกสถานที่ในครั้งนี้นับเป็นการเดินทางไกลกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทิวทัศน์สองข้างทางก็น่าจะสร้างความเพลิดเพลินและตื่นเต้นให้กับบรรดาสามเณรอยู่ไม่น้อยในระหว่างเดินทางพระอาจารย์ซับชูได้ชักชวนสามเณรเล่นทายปริศนาธรรมสิ่งนี้ได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับพระอาจารย์และสามเณรน้อยเป็นอย่างมากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ที่สามเณรได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษากันในวันนี้นับเป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำในลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภครวมถึงเป็นแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2542นับแต่นั้นเป็นต้นมาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แห่งนี้ได้สร้างประโยชน์นานาประการแก่ราษฎรในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมากสมดังชื่อป่าสักชลสิทธิ์ที่ได้พระราชทานนามไว้เวลาผ่านไปไม่นานนักสามเณรก็ได้เดินทางมาถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เหล่าสามเณรจะได้เรียนรู้ถึงบทเรียนแห่งการรักธรรมชาติอย่างไรจะได้ทำกิจกรรมอะไรและจะได้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานตื่นตาตื่นใจอย่างไรบ้างเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดเขาวงถ้ำนารายณ์ในวันที่10พฤษภาคมเวลา 17:45 นเป็นต้นไปและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี6ในเวลา 7:00 นณวัดเขาวงถ้ำนารายณ์อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีติดตามชมสรุปกิจวัตรประจำวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 ทาง True Vision ช่อง60และ99 True Vision HD ช่อง119และ333หรือชมผ่านทาง True For You Digital Free TV ช่อง24ช่องทรูปลูกปัญญาหรือชมผ่านช่องทางอื่นชมถ่ายทอดสดฟรี24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันทรูปลูกปัญญา True Vision Anywhere และ HTV หรือชมผ่านเว็บไซต์ truepulupanya.com สำหรับวันนี้สวัสดีครับ